ลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเวลาเราจะไปพบลูกค้าข้างนอกแน่นอนที่สุดเราต้องทำกันบ้านสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวถ้าเราจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คืออะไรครับก็คือแน่นอนตัวเราสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าก่อนที่จะเชื่อสินค้าก็ต้องเชื่อตัวเราก่อน บุคลิกหน้าตาสำคัญอย่างยิ่งค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปพบลูกค้าเนี่ยเราต้องทำตัวเองก็คือไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างต้องเป๊ะนะคะแล้วก็สินค้าที่ให้สาธิตสินค้าให้ได้ไปลองต้องมีไปด้วยต้องมีไปด้วยอย่างแน่นอนทุกครั้งที่ไปนำเสนอสินค้าอะไรก็ตามสินค้าตัวทดลองเนี่ยต้องมีไปด้วยโบชัวนะคะแล้วก็สินค้าพร้อมขายต้องมีเช่นเดียวกัน3ตัวนี้นี่ขาดไม่ได้เลยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีก1จุดที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะงั้นเราต้องเตรียมศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีมั้ยครับอะไรใช้คู่กับอะไรมีส่วนผสมของอะไรบ้างก็ต้องศึกษาค่ะเพราะว่าในการไปเจอกลุ่มผู้ลูกค้าบางคนบางทีจะเจอคำถามใช่บางทีฉันใช้ยี่ห้อนี้อยู่ว่ะใช่ค่ะแล้วทำไมฉันต้องมาใช้อันนี้ด้วยมันดีกว่ายังไงตอบยังไงล่ะทีนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมาจะเน้นในเรื่องของวัตถุดิบเป็นหลักเลยครับวัตถุดิบที่กิฟฟรีนนำมาใช้เนี่ยเป็นวัตถุดิบจากต่างประเทศครับซึ่งสินค้าของเราเนี่ยนำเข้าวัตถุดิบเกรดที่ดีที่สุดจากต่างประเทศเป็นยี่ห้อเป็นวัตถุดิบที่เหมือนกับยี่ห้อดังที่เรารู้จักทั่วไปนะคะแต่ด้วยความที่มาผลิตในไทยทำให้ราคาไม่แพงทำให้เราซื้อได้ทำให้คนไทยซื้อได้นั่นเองอะค่ะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเวลาเราจะนำเสนอหลายคนอยากรู้ว่าจุดสำคัญที่เราสามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ติดแบรนด์หรือติดยี่ห้ออื่นๆเนี่ยเปลี่ยนให้เขามาใช้กิฟฟรีนเนี่ยจุดสำคัญคืออะไรทำไมถึงเปลี่ยนใจเขาได้อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยนำเข้ามาจากประเทศต่างประเทศแล้วเรื่องของราคาสินค้านะเพราะว่าหลายๆคนชอบพูดเหลือเกินว่ากิฟฟรีนอะราคาไม่แพงมันจะดีจริงไหมยี่ห้อนู้นแพงมันต้องดีกว่าจริงอยู่ค่ะว่าในความคิดของคนเนี่ยคือสินค้าแพงย่อมดีกว่าแต่วันนี้จริงๆแล้วมามองว่าการที่สินค้าดีเนี่ยจะการที่คุณภาพสินค้าดีเนี่ยเอาราคามาวัดกันไม่ได้นะอาจารย์นะสินค้าบางคนเนี่ยใช้สินค้าดังสินค้าดีราคาแพงแต่ไม่เหมาะกับตัวก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้แต่วันนี้เนี่ยสินค้ากิฟฟรีนเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่แพงที่สามารถทุกคนสามารถใช้ได้และอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของผู้ผลิตอะค่ะในเรื่องของผู้ผลิตว่าเขาอะเอากำไรมากน้อยขนาดไหนนี่คือสำคัญอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่ใครจะตั้งราคาใช่ค่ะแต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอากำไรมากหรือเอากำไรน้อยด้วยนะถูกต้องที่สุดค่ะคแต่วันนี้เนี่ยกิฟฟรีนเนี่ยหมอคุณหมอเนี่ยได้เล็งเห็นในเรื่องของสินค้าเป็นหลักว่าวันนี้เนี่ยหมอเราอยากให้คนซื้อใช้เรื่อยๆใช่ซื้อใช้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆได้ใช้สินค้าดีราคาไม่แพง คุณหมอก็เลยแค่เอากำไรเนี่ยไม่เยอะนะคะเห็นคุณมาบอกว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่ทำให้คนตัดสินใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเราหรือผิวหน้าเราที่มันดีขึ้นเนี่ยเขาบอกบางคนไม่ถามด้วยว่าวัตถุดิบมีอะไรถามแต่ว่าใช้อะไรช่วยซื้อมาให้หน่อยมีไหมครับแบบนี้แบบนี้เยอะมากๆเลยเพราะว่าฐานกลุ่มลูกค้าของมาเนี่ยเป็นฐานกลุ่มลูกค้าปกตินะคะไม่ได้มีคนที่ไม่ได้ระดับสูงมากก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องของวัตถุดิบที่ใส่อะไรมากมายเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีส่วนสำคัญมีตัวเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เขาเนี่ยจะซื้อหรือไม่ก็ได้นะคะความเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองทำให้เขาเนี่ยเห็นแล้วว่าโอ้แกไปทำอะไรมาทำไมรู้สึกว่าหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นดูอ่อนด้วยขึ้นเราก็สามารถที่จะต่อยอดไปได้เลยค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เซ็ตกลัมรัสตัวนี้ดูเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันแน่นอนหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ของคนอื่นๆที่ใช้ผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากใช้ครีมบำรุงผิวตามเพื่อนเห็นเพื่อนหน้าใสขึ้นก็ถามแล้วใช้อะไรใช่นะเห็นเพื่อนหน้าตึงขึ้นก็ถามแล้วว่าใช้อะไรขาวขึ้นก็ถามว่าใช้อะไรเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยบางทีไม่ถามด้วยว่า
ผสมอะไรบ้างใช่ค่ะถามแต่ว่าอยากใช้เหมือนคนนั้นอยากซื้อเหมือนคนนี้ใช่ไหมฮะทีนี้เวลาเราจะปิดการขายแน่นอนที่สุดว่าสินค้ามีตั้งหลายรายการสามารถขายยกเซตได้เลยหรือขายทีละตัวส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็คืออันดับแรกเราต้องวิเคราะห์กำลังซื้อก่อนใช่แล้วก็กำลังซื้อก่อนเลยเป็นหลักเลยค่ะอาจารย์แน่นอนที่สุดเพราะว่าเซตนี้เนี่ยถ้าขายยกเซตราคามันค่อนข้างจะสูงนะคะก็เลยต้องวิเคราะห์กำลังซื้อเป็นหลักเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะลองใช้แค่กันแดดตัวเดียวแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ที่มานำเสนอไปเนี่ยมันจะขายยกเซตนะอาจารย์ไม่ว่าเขาจะมีกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหนคือมันต้องใช้คู่กันน่ะใช่แล้วอีกอย่างนึงมาเชื่ออย่างยิ่งเลยด้วยว่าคนเราเนี่ยจะมีตังหรือไม่มีตังถ้าเขาต้องการความสวยอ่ะเขาต้องหามาได้แล้วนะใช่ไหมคะแล้วก็การใช้เป็นเซตเนี่ยจะทำให้เขาเห็นผลเร็วกว่าเราก็พูดสามารถที่จะพูดไปว่าถ้าเธอใช้ตัวเดียวอ่ะมันเห็นผลช้านะแล้วถ้าเธออยากเห็นผลไวกว่าแน่นอนที่สุดเธอต้องใช้เป็นเซตเราก็จะสามารถคำนวณราคาให้เขาดูได้เลยว่าเขาไหวไหมนะคะถ้าเขาไม่ไหวเราก็ลดตัวใดตัวหนึ่งออกแต่ส่วนใหญ่นะทุกรายค่ะครับใช้เป็นเซตนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับวิธีการนำเสนอด้วยนะครับมีประสบการณ์อะไรประทับใจไหมเวลาไปเจอเพื่อนฝูงจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้มีเคสไหนประสบการณ์ไหนที่ประทับใจบ้างมีอยู่เคสหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงประมาณ40อัพละครับซึ่งเขาเป็นฐานกลุ่มลูกค้าที่ระดับสูงขึ้นมานิดนึงกว่าปกติกว่าเรานะคะกว่าตัวมาเองแล้วเขาอ่ะยึดติดกับแบรนด์นั้นน่ะมันนานแสนนานใช้ยี่ห้อกิฟเฟอรินก็ใช้นะคะเป็นสินค้ากิฟเฟอรินแต่ไม่ได้ใช้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าแล้วก็คุยไปคุยมาเนี่ยบอกว่าลองเปลี่ยนดูไหมถ้าเขาไม่ลองเปิดโอกาสเปลี่ยนดูเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าสินค้าของกิฟเฟอรินอ่ะเหมาะกับเขาหรือไม่อย่างไรนะคะตัวแรกแต่อย่างที่บอกนั่นแหละว่าแนะนำด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยมาจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองนี่แหละที่จะไปสื่อให้กับลูกค้าของเราได้ตัวแรกที่เขาแนะนำที่มาแนะนำไปก็คือ Regenerate นี่แหละนะคะมั่นใจมากๆว่าเขาใช้แล้วประทับใจเหมือนที่เราประทับใจปรากฏว่าเป็นตามที่เราคาดหวังค่ะเขาประทับใจแล้วมาบอกว่าไม่น่าเชื่อนะว่ากิฟเฟอรินที่เขารู้จักมานานแสนนานจะผลิตสินค้าที่สุดยอดขนาดนี้นั่นคือทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้สิ่งที่เรานำเสนอไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาและเป็นสิ่งที่ราคาไม่แพงอ่ะเขาสามารถซื้อซ้ำได้อย่างต่อเนื่องและสามารถที่จะบอกเล่าและต่อยอดให้เขาอ่ะสนใจมาทำธุรกิจได้เลยนะอาจารย์ครับนั่นก็คือสิ่งนึงที่เป็นของจำเป็นสำหรับผู้หญิงและสามารถใช้ได้ทุกวันและก่อให้เกิดเป็นธุรกิจด้วยสวยด้วยทำธุรกิจได้ด้วยนี่ถือว่าเป็นความสุขมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ